ล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้ได้ทำการเจาะเลือดม้าตัวที่ตายแล้วก็ทำสวบเอาไปตรวจนะครับที่ศูนย์ของกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งตรงนั้นเราคงจะชัดเจนอีกทีนึงนะครับว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้บอกแจ้งกับทางเจ้าของฟาร์มในเรื่องของการทำความสะอาดไว้ก่อนนะครับเป็นการทำความสะอาดคอกม้าแล้วก็ทำความสะอาดตัวม้าเองด้วยนะครับเพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงที่เราคิดว่าน่าจะเกิดจากไม่ว่าเชื้อโรคหรือแมลงที่เป็นพาหะในการทำให้ม้าได้ป่วยที่ได้ถามนะผู้เลี้ยงก็ว่าเกิดจากคือไม่ทานอาหารนะครับไม่ทานข้าวไม่ทานหญ้าแล้วก็จะซึมอยู่สองสามวันนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มหมดแรงนะครับแล้วก็มีอาการตาบวมกรามบวมประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป